ได้เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานทุกคนหมอบคลานได้เงาดำมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นจะเสพเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาติตัวชูสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้ประเด็นค่อนข้างจะล่อแหลมหน่อยนะครับสถาบันกษัตริย์ไทยแล้วก็ใจลึกๆเหมือนกับบอกว่าให้แผ่เมตตาให้กับทุกพระองค์นะครับไล่ตั้งแต่กษัตริย์ภูมิพลพระราชินีฟ้าชายนะครับพระเทพองค์เล็กนะครับแต่ว่าใจแปลกไม่ได้นึกถึงองค์โตซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นเพราะเธอมีความสุขในโลกของเธอนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยหัวข้อเนี่ยบอกว่ากษัตริย์ภูมิพลตายแล้วจุดๆๆแล้วก็ใส่ question mark เข้าไปนะครับประเด็นที่ผมจะชวนคิดชวนคุยนั้นนะครับอยากให้พี่น้องสะกดกั้นนะความโกรธแค้นนะครับแล้วก็ตามมานะครับเราจะได้ค่อยๆ คิดกันถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองแล้วก็สถาบันกษัตริย์นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรและโดยเฉพาะยิ่งการตายของกษัตริย์ภูมิพลในยุคนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับหรือได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดปรากฏการณ์อะไรต่อจากนี้นะครับพี่น้องก็จะได้ช่วยกันนะครับนั่งนึกถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าแล้วก็ในส่วนที่ทำได้นะครับหรือการเตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยก็จะได้เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับปรากฏการณ์ต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันกษัตริย์นะครับแม้พอพูดว่ากษัตริย์ภูมิพลตายแล้วนี่บางคนบอกว่าอู้ทำไมไปใช้คำว่าตายกับกษัตริย์นะครับแหมมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับอันนี้มันมีเจตนารมณ์ไม่ดีมีอคติหรือเปล่านะครับก็เรียนให้ทราบว่าสำหรับผมเองนั้นนะครับฐานะที่เป็นชาวพุทธเรียนรู้มาก็มนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะใครจะอุปโลกให้เป็นชนชั้นไหนอย่างไรก็แล้วแต่เป็นคนเหมือนกันนะครับเกิดแก่เจ็บตายคือเป็นมนุษย์ก็ได้จะใช้คำนั้นก็ได้นะครับเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันและคำว่าตายก็นั้นนะครับพระมหากษัตริย์หรือว่าจะเป็นคนธรรมดาเป็นใครก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องตายเหมือนกันแล้วศัพท์ชาวพุทธก็ถือว่าใช้คำว่าตายเหมือนกันนั่นแหละนะครับคนนะครับทีนี้คำถามอันหนึ่งก็คือว่ากษัตริย์ภูมิพลตายแล้วจริงหรือนะครับผมได้รับการข่าวเนี่ยจากหลายๆที่นะครับบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาพไม่เหลือแล้วนะครับคือไม่ตายก็เหมือนตายบางคนบอกตายไปแล้วแต่วันนี้ปิดข่าวเอาไว้นะครับบางคนก็แต่ยืนยันชัดเจนที่แน่ๆเนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาบอกว่าใกล้ตายเต็มทีแล้วจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเราไม่ควรจะไปแปลกใจว่ากษัตริย์ซึ่งร่างกายนะครับอายุนี่ก็80กว่าแล้วจะ90แล้วนะครับแล้วยังไม่พอนะครับสมัยเป็นหนุ่มนี่ก็ขับรถก็ไวจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเล่นปืนนะครับแล้วใช้ชีวิตเห็นว่านะครับทั้งสูบบุหรี่ทั้งดื่มสุรานะครับวิสกี้ชั้นดีแล้วก็ดื่มเป็นประจำนะครับความเครียดต่างๆนะครับในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่นะครับพี่ชายเสียชีวิตพี่ชายตายครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนั้นก็อยู่ในสภาพที่เป็นกษัตริย์ไม่เคยยิ้มนะครับซึ่งมันก็ไม่จริงหรอกที่จริงก็นำมียิ้มมาแต่ว่าเขากำลังจะบอกว่ามีความเครียดในหลายๆเรื่องนะครับในชีวิตจำเป็นต้องวางเนื้อวางตัวในลักษณะที่เป็นคล้ายๆเทวดาไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรเพื่อให้ดูวิเศษดูขลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องคำว่าตายจริงหรือไม่เนี่ยผมไม่ได้ตื่นเต้นแต่ผมรู้แน่ๆว่ายังไงก็ต้องตายและนะครับท่านก็คงจะอาจจะดีไม่ดีตายไปแล้วนะครับณวันที่พูดวันนี้นะครับหรือว่าจุดที่มันใกล้เต็มทีแล้วมันก็คงจะต้องมายังไงก็ไม่น่าจะพ้นปีนี้นะครับนี่หลายท่านพูดอย่างนี้แล้วผมก็เชื่ออย่างนั้นด้วยเช่นกัน
ท่านอยู่ไปเนี่ยถามว่าวันเนี้ยมีเงินร่ํารวยเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกถามว่าได้กินอะไรหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่านะครับมีปากเนี่ยได้ใช้สําหรับนะพูดหรือเปล่ามีตาเนี่ยได้มองเห็นอะไรสมบูรณ์หรือเปล่ามีหูได้ยินเสียงพระสวดหรือเปล่าได้ยินเสียงสั่งสอนธรรมะหรือเปล่านะครับนะมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมจริงๆนะครับสิ่งใดที่นะแสวงหามาบางทีเราคิดว่ามันจะทําให้เรามีความสุขนะครับเมื่อแสวงเกียรติแสวงลาภยศนะครับแสวงทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าไม่ได้มาด้วยความสุจริตยุติธรรมหรือเป็นธรรมหรือว่าถูกต้องตามศีลธรรมมันก็อาจจะมีผลกระทบในเชิงกลับกันนะครับมีเงินก็ไม่มีความสุขมีเกียรติก็เสื่อมเกียรติมียศก็เสื่อมยศนะครับเสื่อมยศเสื่อมเกียรตินะครับแต่ที่แน่ๆที่ตายไปแน่นอนเนี่ยนะครับรัชกาลที่8นะครับแล้วก็มีบุคคลอีกจํานวนมากนะครับที่เรียกว่าตายจริงนะครับเราไปดูนะครับแล้วก็นี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นผลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัชกาลปัจจุบันซะด้วยนะครับวันนี้บังเอิญว่าเป็นวันที่14ตุลานะครับ14ตุลาคมพุทธศักราช2550 2557นะครับผ่านมาแล้ว41ปีนะครับ41ปีก็มีการรำลึกถึงนะปรากฏการณ์บางคนก็เรียกว่าเฉลิมฉลองเพราะว่าเป็นชัยชนะของประชาชนนะครับและนักศึกษาที่สามารถจะไล่รัฐบาลถนอมออกไปได้แล้วก็นะครับมีบังคับให้มีการตั้งรัฐธรรมนูญเข้ามาแต่เราก็เรียนรู้นะครับรัฐธรรมนูญปี17นะครับอาจจะดูเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งนะครับเคียงคู่กับรัฐธรรมนูญฉบับ40หรือว่ารัฐธรรมนูญเริ่มต้นปี2475นะครับมิถุนายน2475นะฉบับร่างๆนั่นแหละนะครับให้เป็นประชาธิปไตยที่สุดแต่ในที่สุดแล้วเราก็เห็นว่าการต่อสู้นั้นไม่ได้เป็นชัยชนะที่ถาวรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องจารึกบันทึกเอาไว้พี่น้องต้องไม่ลืมนะครับว่า14ตุลาคม2516นะครับมีคนเสียชีวิต77คนนะครับ77คนนะครับไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็คนบาดเจ็บอีกนะครับกว่า800รายนะครับ14ตุลา16เราต่อสู้วันนั้นแล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะครับรัฐธรรมนูญที่ได้เราเพิ่งมารู้ความจริงว่าเขาจะฉีกเมื่อไหร่ก็ได้จะทําอะไรก็ได้แล้วคนที่ทําให้การฉีกรัฐธรรมนูญนะครับเกิดขึ้นซ้ําๆซักๆก็คือกษัตริย์ภูมิพลนี่เองนะครับ6ตุลาคมนะครับซึ่งผ่านมาแล้วเราก็ได้รําลึกกันไปบ้างนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นวันที่เศร้าโศกน่าเศร้ามากกว่าปี2516แม้ว่าคนตายน้อยกว่าเนี่ยแต่ว่าสภาพการตายนั้นเป็นการตายที่น่าอเนจอนาถเพราะว่าเป็นการยุยงให้คนไทยนั้นเกลียดกันอย่างเป็นระบบนะครับเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาฆ่าฟันคนไทยที่มีความเห็นต่างทางการเมืองมีความก้าวหน้าทางการเมืองที่ต้องการให้อำนาจนั้นหลุดพ้นจากกษัตริย์และศักดินาเข้ามาสู่มือของประชาชนเป็นรัฐสวัสดิการเป็นรัฐที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในผลประโยชน์กันอย่างเต็มที่ก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นคนทรยศชาติเป็นคนไม่จงรักภักดีต่อสถาบันประกอบกับรับพระราชอำนาจของกษัตริย์นั้นนะครับได้เติบโตมาเรื่อยๆมีการสร้างมาตั้งแต่ปี2501นะครับอย่างเข้มแข็งเลยในรัฐธรรมนูญเป็นเรียกว่าเป็นทางการเลยโดยกลุ่มของคนที่อยู่ในอำนาจชั้นสูงที่ผูกโยงกับทั้งกองทัพแล้วก็ทางสถาบันกษัตริย์นะครับเป็นเชื้อพระวงศ์ดูก็เยอะนะครับนั่นแหละก็แย่งอํานาจกันมาเรื่อยๆนะครับคนตายนะครับบันทึกเอาไว้นะครับ6ตุลา19เนี่ย46รายนะครับบาดเจ็บ147รายเทียบกับปี14นี่ไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าเกือบจะครึ่งต่อครึ่งนะครับแล้วก็บาดเจ็บนี่จํานวนนะในปี16นั้นน้อยกว่าปีโทษทีปี19น้อยกว่าปี16หลายร้อยอยู่นะครับ5 600นะครับก็คือ46นะตายนะครับ147บาดเจ็บนะครับทีนี้มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับรัฐประหารเสร็จปี19ปุ๊บก็เอาคนของในวังขึ้นมานะครับนะตอนนั้นก็ได้เข้าไปเป็นองคมนตรีด้วยนะครับแล้วก็ออกมาเป็นนายกแล้วก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในแวดวงการเมืองไทยอยู่นะครับพี่น้องก็นะเราได้พูดกันในหลายโอกาสเราต้องไม่ลืมนะครับนี่ก็คือปลายอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในรัชกาลกษัตริย์ภูมิพลนะครับแล้วที่เราจําได้อันนี้เป็นภาพที่ติดตาพวกเรามากที่สุดนะครับติดหูติดตามาก
พฤษภาคม35ครับผมจำได้อยู่ในออสเตรเลียภูมิใจเหลือเกินกับภาพนี้แล้วเราก็มารู้ตอนหลังว่านะครับพลเอกสุจินดานั้นเป็นนายทหารซึ่งก็ต้องถือว่ามีความมีอำนาจมากนะครับหน้าตาหล่อเหลาแล้วก็บุคลิกภาพดีมากนะครับก็ท่าทางจะใหญ่เกินไปหรือไม่อย่างไรนะครับปรากฏว่าถูกอีกขั้วอำนาจหนึ่งนะครับเขาก็บงการให้จำลองโดยฝั่งเปรมนะครับให้จำลองนั้นลุกนำมวลชนขึ้นมาล้มนะอาศัยจังหวะนี่แหละพลิกลิ้นแป๊บเดียวเนี่ยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับสุจินดาก็ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเอาละจงรักภักดียอมถวายทุกอย่างก็ตอนแรกก็พูดเราจะไม่เป็นนายกแต่ตอนหลังเนี่ยอะไรทําให้ท่านต้องตัดสินใจอันนะจะเป็นนายกพอรับเป็นนายกปุ๊บเนี่ยเหมือนโดนหักหลังเลยครับวันนี้ก็คงทราบดีตระกูลนะสุจินดาคราประยูรตระกูลคราประยูรนั้นก็เรียกว่าหายไปจากการเมืองเลยนะครับแล้วก็น่าจะรู้ดีหลังบ้านของท่านสุจินดานั้นก็เลยเป็นแดงด้วยความเต็มหัวใจนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้ยินมาเมษาตอนนั้นนี่เขาเรียกว่า Black May นะครับเมษาดำมืดเมษาทมินพฤษภาทมินโทษทีนะครับแหมจริงๆเนี่ยเราก็มาใช้ในช่วงนะมันก็อธิบายหลายพฤษภานะปี52 53นะ52ในเมษา53ในพฤษภาเนี่ยก็ต้องถือว่าทมินเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้อีกศัพท์หนึ่งพฤษภาปี35นั้นนะครับพี่น้องมีคนตายถึง52คนนะครับแล้วบาดเจ็บหลายร้อยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีคนหายไปอีกจำนวนมากมายเสร็จแล้วเนี่ยมีคนถูกจับเนี่ยถึง3,500รายนะครับรุนแรงนะครับพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะลืมไปแล้วเราจะมาคิดถึงเรื่องการตายในปัจจุบันนี้นะครับเนี่ย52รายนะครับเสียชีวิตบาดเจ็บหลายร้อยแล้วก็มีคนหายจำนวนมากมายพร้อมกับมีการถูกจับเนี่ยประมาณ 3,500 รายนะครับแล้วก็นะครับงบเงียบงบเงียบกันมาก็กลายเป็นว่านะครับกษัตริย์ภูมิพลเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าการยึดอำนาจนั้นนะของพลเอกสุจินดานั้นก็กษัตริย์ภูมิพลก็เป็นคนลงนามเหมือนกันแต่ข้อดีของเหตุการณ์พฤษภาธมินนั้นก็คือว่าทำให้ประเทศไทยนั้นก้าวเข้าไปสู่สภาพที่เป็นประชาธิปไตยนะครับพอเสียเลือดเสียเนื้อไปเยอะกษัตริย์ก็ในเมื่อได้อยู่ในภาพดีแล้วก็ไม่ต้องขยับมากก็เป็นพระเอกแล้วนี่ก็พอใจก็เลยต้องปล่อยให้นะครับมีการพัฒนารัฐธรรมนูญนะครับปี50นั้นก็เลยปี40นะครับเลยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมานะครับนะครับก็หลังจากนั้นนะครับมันไม่จบสิครับเกิดเหตุการณ์ปี52พี่น้องเชื่อไหมครับว่าปี52นั้นมีคนบาดเจ็บและมีคนตายจริงๆครับทั้งทหารและทั้งพลเรือนแต่ปิดเงียบแล้วศพนั้นถูกเก็บเรียบนะครับผมเป็นคนที่ติดตามการเคลื่อนไหวของพี่น้องในเมืองไทยตลอดในช่วงนั้นนะครับรู้ดีว่ามีการตายแน่นอนมีรายงานแล้วก็รู้แต่ว่าเนื่องจากว่าแกนนำนปช.ไม่สามารถจะเอาศพมาอ้างอิงได้ยกเว้นศพที่เจอในคูนะครับ2รายนะครับแล้วก็การสอบสวนอะไรก็ไม่ได้คืบหน้านะครับก็เลยกลายเป็นว่าเหตุการณ์เมษา2552นั้นก็ถูกบันทึกไว้นะครับมีคนบันทึกไว้ว่าเป็นสงครามเลือดแต่ทำไมไม่เห็นศพครับทหารเต็มกำลังนะเต็มอัตราศึกนะครับแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นจริงมีการปะทะกันจริงแต่ทำไมล่ะครับไม่มีการรายงานประวัติศาสตร์ส่วนนี้จะต้องถูกชำระสาสางขึ้นมานะครับแล้วก็นั่นเป็นที่มาในนั่นก็ถือว่าในช่วงนั้นก็เป็นผลมาจากการที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนวันจักรีนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นพรรคที่เจ้าตั้งขึ้นมาตั้งแต่นู้นแล้วครับตั้งแต่สมัยคณะราษฎรนะครับยังอยู่ในตำแหน่งอยู่นะคณะราษฎรก็เรียกว่าตั้งขึ้นมาเพื่อจะรองรับอำนาจทางการเมืองนะครับใช้ทุกๆกลไกล้มอำนาจของคณะราษฎรไปให้หมดสิ้นนะครับแล้วพรรคนี้ก็เป็นพรรคที่ทำให้ประชาธิปไตยเกิดการวิบัติมาเรื่อยๆนะครับไม่เคยชนะการเลือกตั้งแต่ก็พยายามจะสอดแทรกตัวเองเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองถึงขนาดยัดตัวเองเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี
็ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับโดยการตั้งในค่ายทหารนั่นแหละเป็นที่มาของการเกิดสงครามเลือดถามว่าอภิสิทธิ์นั้นทุกครั้งที่จะตัดสินใจสําคัญไปเฝ้าใครครับเฝ้ากษัตริย์ภูมิพลครับไปย้อนดูข่าวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมใส่ร้ายนะครับไปดูกันเองไม่ต้องเชื่อนะครับแล้วแน่นอนแล้วครับเมษาพฤษภาปี53พี่น้องเฉพาะตัวเลขที่บันทึกกันเอาไว้เนี่ยนะครับตายเนี่ยประมาณ100ศพนะครับทั้งทหารและพลเรือนบาดเจ็บใน 2,000 กว่ารายนะครับก็เพราะว่าเนี่ยยึดอำนาจประชาชนไปครองแล้วประชาชนเขาไม่ยอมก็นะครับเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ปี52มา53นี่ก็หนักเลยแล้วก็ปรากฏการฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็นที่สุดนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์มันหลอกไม่ได้ตัวเลขมันหลอกคนไม่ได้มีการเจ็บการตายมากเกินไปแล้วสําหรับเมืองพุทธสําหรับประเทศที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ทุกครั้งที่มีการรัฐประหารทุกครั้งที่มีการต่อสู้กันทางการเมืองนั้นในที่สุดแล้วนะครับก็จะต้องมาลงเอยที่ความวุ่นวายแล้วก็ตามด้วยรัฐประหารนะครับแล้วก็พยายามจะยัดเยียดเอาคนของเจ้าคนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับหรือคนที่เจ้าไว้ใจนั่นแหละขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งแบบชั่วคราววันนี้นะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประยุทธ์ขึ้นมาสู่ตําแหน่งนั้นนะครับเราก็เห็นกันชัดเจนว่าเมื่อตุลาการล้มรัฐบาลก็ไม่ได้เต็มที่ประชาธิปัตย์ก็เละตุ้มเป๊ะนะครับในที่สุดแล้วก็จําเป็นต้องใช้ตัวนะเครื่องมือสําคัญก็คือทหารซึ่งก็บังเอิญว่าต้องเป็นทหารของพระราชินีนะครับบูรพาพยัคฆ์เข้ามากันทั้งชุดแล้ววันนี้ก็จัดสรรอํานาจกันอย่างเต็มเบ็ดเสร็จนะครับทุกด้านเลยแต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ประวัติศาสตร์จะต้องถูกชำระอีกก็คือในการชุมนุมที่ถนนอักษะในเดือนพฤษภาคม2557นั้นนะครับผมได้ทราบรายงานชัดเจนแล้วมีบางท่านน่าเชื่อถือมากนะครับอยู่ในเหตุการณ์บอกว่ามีคนตายแน่นอนมีคนตายแน่นอนอย่างน้อยก็อยู่ในหลัก 20-30 แต่บางรายบอกว่าเป็นร้อยนะครับแต่ปรากฏว่าขณะที่นะคนพยายามจะไปดูศพดูอะไรนั้นนะครับถนนถูกทำความสะอาดราบเรียบคราบเลือดไม่เหลือศพไม่มีให้เห็นครับปรากฏการซ้ำรอยเมษา2552อีกแล้วส่วนนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่จะต้องถูกชำระนะครับแล้วความจริงสมควรจะต้องปรากฏขึ้นมานะครับผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับความตายนะครับโดยที่เบื้องต้นนั้นถามว่ากษัตริย์ภูมิพลตายแล้วหรือไม่แล้วถ้าตายแล้วจะเป็นยังไงผมก็พูดถึงว่าจริงๆนะเรื่องความตายของกษัตริย์ภูมิพลนั้นนะครับตายไม่ตายเนี่ยอย่าไปมันไม่ได้สําคัญมากหรอกก็แค่คนคนหนึ่งชีวิตคนคนหนึ่งแต่ว่าการตายที่เราต้องไปสนใจเนี่ยนะครับมีอยู่หลายรายนะครับอันเกี่ยวเนื่องกับกษัตริย์ภูมิพลนะซึ่งมันมีหลักฐานชัดเจนแล้ววันนี้ถ้ากษัตริย์ภูมิพลจะตายไปเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นหนึ่งชีวิตที่จะต้องนะปลดปลงไปตามหลักอริยสัจ4นะครับมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะครับแต่ทีนี้ตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่พี่น้องจะต้องนะเอาไปคิดต่อเหมือนกันแล้วก็ส่วนที่จะเตรียมการต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนที่อยู่ในอำนาจนั้นนะครับก็คงคิดเตรียมการกันมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในราชวงศ์จักรีก็คือกษัตริย์ภูมิพลรวบอํานาจไปที่ตัวเองไม่ไว้ใจลูกชายแล้วลูกสาวเองก็ไม่ชัดเจนว่าจะให้ขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับลําพังจริงๆในเรื่องในครอบครัวเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลยังอยู่ดีมีสุขเนี่ยนะครับเป็นคนจิตปกติเนี่ยก็ยกลูกคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขียนนะกฎมณฑียนบานก็ไม่มีใครไปแก้นอกจากตัวกษัตริย์เองแก้เองได้อะไรได้แต่จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ครับคุมอํานาจกับตัวเองจนวันนี้เนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าตายไปแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าอยู่ในสภาพที่นะสมองไม่ทํางานแล้วร่างกายไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคำศัพท์ในแวดวงคนที่เขาบอกมีคําสั่งลับทางฝั่งคสช.ไม่ให้สํานักราชวังนั้นเสนอข่าวบอกว่าใกล้สวรรคตนะครับก็ใกล้ตายนั่นแหละเรื่องเหล่านี้เนี่ยถามว่าถ้ากษัตริย์ภูมิพลไม่อยู่ในตําแหน่งที่จะปฏิบัติหน้าที่นะสติสัมปชัญญะมันไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้กษัตริย์ภูมิพลไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าจะให้ฝ
้าชายหรือจะให้พระเทพขึ้นท้ายฟ้าชายก็มีปัญหาตรงที่ว่ากลุ่มคนที่เคยได้ประโยชน์ใกล้ชิดกับวังนั้นก็วางแผนจะให้พระเทพขึ้นมาตลอดนะครับก็พยายามไปเพชรทูลให้ทางวังนั้นไม่ไว้ใจฟ้าชายจนกระทั่งในที่สุดแล้วกลุ่มคนที่อยู่ตรงข้ามแล้วก็พยายามทำลายฟ้าชายเห็นกันชัดเจนแล้วบังเอิญว่ามันมาถูกตอกลิ่มโดยการที่ฟ้าชายนั้นนะครับลักษณะของการที่เป็นหนุ่มเพลย์บอยนะครับแล้วก็เป็นคนที่จ่าห้าวนะครับเขาเรียกกันสมัยที่มีอำนาจนั้นก็เรียกว่าใช้อำนาจแบบไม่บัญญัติบัญญัติจนคนเราทั้งหลายเหล่านั้นก็คงจะกลัวด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไปคบกับทักษิณเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องของการหวาดระแวงกันสองกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่นะครับทุนเก่าทุนใหม่กลุ่มศักดินากลุ่มคนที่อยู่ในเรียกว่า Royal Networks นะครับในเครือข่ายของกษัตริย์ที่มีอำนาจฝังรากอยู่มานานแล้วทรัพย์สมบัติมันมหาศาลโอกาสในการได้อำนาจได้ต่างๆเนี่ยถ้ามีอำนาจกษัตริย์อยู่พวกนี้ได้ประโยชน์ทั้งนั้นแต่ว่าบนความเสียหายของประชาชนและการนะเติบโตของประชาธิปไตยผมได้คุยกับหลายท่านว่าถ้ากษัตริย์ภูมิพลตายแล้วเนี่ยนะสาเหตุที่เขาจะปิดบังเนี่ยมันมีอะไรล่ะนะครับแน่นอนแล้วครับเป็นเรื่องของการช่วงชิงจังหวะแน่นอนถ้ากษัตริย์ภูมิพลตายคนที่เข้าอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สามารถจะบังคับเรื่องข่าวสารอะไรต่างๆได้เนี่ยก็ย่อมสามารถจะเป็นคนที่เลือกได้ว่าจะประกาศเมื่อไหร่จังหวะไหนเหมาะจังหวะไหนพร้อมแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าในภาพที่เหมือนกันที่มันสงบนั้นมันไม่ใช่ความสงบอย่างแท้จริงถ้าเปรมและเราอมาตย์เก่าต้องการจะรักษาอำนาจเขาจะต้องเตรียมการอย่างหนักแล้วประยุทธ์เองนะครับก็ต้องเหยียบเรือสองแคมเหมือนกันในส่วนหนึ่งก็มีอำนาจอยู่ในมือเพื่อป้องกันตัวเองในส่วนหนึ่งก็มีการดีลกับกลุ่มทุนใหม่นักการเมืองทั้งหลายที่ต้องมารับต่อท่ออำนาจนะครับซึ่งเพราะว่าจะให้คน อย่างประชาธิปัตย์หรือว่าคนของเจ้าทั้งหลายซึ่งมันเน่าผูกไปแล้วนะครับในสายตาของชาวโลกและพี่น้องประชาชนนั้นขึ้นมามีอำนาจเขาก็ต้องชั่งไปชั่งมาวันนี้ก็ยังเหยียบเรือสองแคมอยู่แล้วก็รักษาอำนาจไว้ในมือเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้หลายทางผมได้เรียนปรึกษากับหลายท่านนะครับที่เป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยสิ่งหลายอย่างมันจะเกิดหลายสิ่งหลายอย่างมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับว่าใครชิงลงมือก่อนนะครับจะมีรัฐประหารซ้ำรัฐประหารซ้อนเนี่ยเป็นไปได้ทั้งสองอย่างด้วยนะครับเพื่อรวบอำนาจอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้ประยุทธ์เองก็งอนแง่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรัฐประหารซ้ำเพื่อรวบอำนาจแล้วก็อ้างความชอบธรรมอะไรบางอย่างหรือนะครับจะมีการรัฐประหารซ้อนนะครับโดยกลุ่มที่ต้องการจะเข้ามารวบอำนาจแทนหรือจะนะจะอย่างไรก็แล้วแต่นะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เสมอณเวลานี้เพราะมันรัฐประหารเมื่อผ่านมานี่นะชาวโลกเองก็ได้แค่แสดงนะครับเป็นเสือกระดาษนั่นแหละแล้วคนไทยเองก็ไม่ลุกมันต้องย่ามใจแน่ๆแล้วก็จะหาเหตุผลไปละว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปยังไงนะครับถ้าเป็นฝ่ายที่จงรักภักดีสถาบันกษัตริย์แล้วก็ต้องการจะรวบอำนาจต่อแล้วก็จะชูให้กับให้ตัวเองเนี่ยมาเกณฑ์พลคนอยู่ข้างบัลลังก์แทนเนี่ยก็จะฉวยโอกาสนะครับแต่ในทางออกอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นไปได้คือว่าเนื่องจากว่าฟ้าชายอยู่เนี่ยเป็นก้างขวางคอตัวสำคัญมีนะครับคนที่เคยพูดกับผมว่าถ้าภูมิพลตายเมื่อไหร่นะนะคนที่จะตายต่อตามๆกันพร้อมๆกันก็คือฟ้าชายนะครับเรียนฟ้าชายนะครับมีคนเขามองอย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่าสาเหตุเพราะว่าท่านมีศัตรูเยอะหนึ่งนะครับท่านได้ทำอะไรไว้เนี่ยคนมันเจ็บแค้นสองมีคนกลัวในเรื่องของท่านเนี่ยขึ้นสวมหน้าแล้วนะครับจะไปทำร้ายเขานะครับแล้วก็สามก็คือกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งมันหาทางออกไม่ได้การตายของเสียโอหรือฟ้าชายเนี่ยนะครับจะเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดนะครับนี่ก็คือมองในด้านนั้นแต่ถ้ามองในแง่ว่าเอาปล่อยให้ฟ้าชายขึ้นมาเดี๋ยวก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับฝ่ายที่จะหนุนฟ้าชายก็มีฝั่งเสื้อแดงหลายส่วนเนี่ยเขาก็มองว่าเอาถ้าจะต้องขึ้นต้องมีกันต่อนี่วันนี้มันไม่พร้อมต้องแตกหักกันเนี่ยนะครับก็อย่างให้ฟ้าชายขึ้นมาตามหลักตามเกณฑ์นะครับมันก็เป็นเรื่องดีที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็บอกหน่อยว่าฟ้าชายเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็ให้เป็นประชาธิปไตยซะนะครับคืออาจจะสามารถขึ้นมาสู่อำนาจอย่างฉลุยเลยก็ได้แต่นี่ขึ้นมาอย่างฉลุยเนี่ยนะครับมาเพื่อทำอะไรล่ะถ้าสมมุติว่านะครับทหารก็ยอมบังเอิญว่ามันเป็นใจจะต้องขึ้นเดมีโอกาสเป็นกษัตริย์ซะหน่อยละท้ายชีวิตนะครับ
ก็ขึ้นมาเนี่ยแล้วถามว่าในยุคสมัยอย่างเนี้ยฟ้าชายจะมองยังไงทางสองแพร่งระหว่างจะเอาไปสู่นะเอาถอยหลังไปแล้วให้ตัวเองมีอำนาจแล้วก็จะใช้อำนาจแบบไม่บัญญัติบัญญัติสมัยเมื่อเป็นหนุ่มเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งทําให้คนหลายคนแม้กระทั่งในครอบครัวเองเนี่ยเห็นแล้วก็ส่ายหัวนะครับแล้วก็เป็นทางเสื่อมแน่ล่มสลายแน่จบที่รัชกาลที่10นี่แหละนะครับหรือจะไปแบบสร้างประชาธิปไตยยอมไปอยู่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นซะ นะครับนั่นก็คือเกาะประชาชนซะมาเลยแสดงเป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตยไม่ต้องเก่งเลิศหรูหรอกนะครับนะครับกระสุนที่เหลืออยู่ก็ใช้กับนะภรรยาอะไรของท่านนะทั้งน้อยทั้งหลวงทั้งใหญ่ก็ว่ากันไปเอาพอประมาณเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สันติได้เนี่ยอาจารย์สุรชัยก็เสนอประมาณนั้นนะครับผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นศัตรูกับใครนะครับผมก็ดูมนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีใครดีใครชั่วทั้งหมดทุกอย่างเกิดมาชั่วก็ชั่วทั้งหมดดีก็ดีทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งตัวทักษิณตระกูลชินวัตรนักการเมืองทั้งหลายนะครับทหารก็มีส่วนดีและส่วนไม่ดีมีเจตนาดีและเจตนาร้ายนะครับแล้วสิ่งที่ทําแล้วเกิดผลดีสิ่งที่ทําแล้วเกิดผลร้ายก็เป็นเหมือนกันถ้าสังคมมันยังไม่พร้อมนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นถ้าให้ผมเลือกได้ผมก็อยากให้ประชาชนมีโอกาสตัดสินใจเลือกนะครับว่าพอพ้นรัชกาลที่10แล้วเนี่ยต้องมีราชวงศ์ต่อไหมถ้ามีมีหรือไม่มีถ้ามีเนี่ยค่อยมาว่ากันต่อว่าจะให้พระเทพหรือให้ฟ้าชายขึ้นหรือให้องค์อื่นขึ้นนะครับ เป็นจริงๆเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตยถ้าประชาชนมีอำนาจนะ แต่ถ้าไม่มีอำนาจวันนี้ทหารพระราชาอยู่เนี่ยก็คงจําเป็นจะต้องนะครับอยู่ที่ว่าใครจะห้ามหันกันแล้วใครจะอยู่ในอำนาจได้ต่อแล้วทหารจะเลือกข้างไหนนะครับสมการอำนาจวันนี้เนี่ยทหารบูรพาพยัคฆ์เองนะครับกับทหารทางฝั่งของวงเทวันนะครับแล้วก็ทางฝั่งเปรมสองฝ่ายนี้ก็ยังถือว่ายังวัดกําลังกันอยู่แต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยถ้าต้องการจะรวบอำนาจให้เบ็ดเสร็จก็ต้องใช้กําลังกันล่ะนะครับแล้วก็จัดการโดยเฉพาะยิ่งฝั่งทางเปรมเนี่ยนะครับถ้าดึงประยุทธ์ไปได้แล้วเป็นนะไปอยู่ในใต้การบังคับบัญชาดึงประวิตรไปด้วยแล้วก็ให้ไปสยบยอมกับทางวังด้านใดด้านหนึ่งชูพระเทพขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียเอาไปไว้ไหนนะครับเนี่ยซึ่งทางนั้นเนี่ยก็คือไปสยบยอมกับอํานาจอํามาตย์เก่านะครับก็มีความเสี่ยงในแง่ที่ว่าจะต้องมาเผชิญหน้ากับประชาชนเต็มๆแล้วก็สงครามเนี่ยก็เป็นมหากาพย์ต่อไปละแล้วชินวัตรก็น่าจะต้องถูกถีบออกมาแล้วก็ถ้ารอดชีวิตก็คงได้มีโอกาสมาสู้กับพี่น้องประชาชนเรียกร้องหาประชาธิปไตยสมบูรณ์อาจจะต้องถึงขนาดเป็นสาธารณรัฐแต่ถ้าเกิดว่าทางทหารนั้นเลือกนะครับให้ฟ้าชายขึ้นนะครับโดยที่นะครับก็เรียกว่าสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์มากขึ้นให้ดีมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นทางสู่สันติมากขึ้นแล้วก็ตัวประยุทธ์เองเนี่ยผมจริงๆผมบอกตรงๆคนคนนี้ถึงจะไม่ฉลาดมากแต่ผมแล้วก็ทื่อๆแล้วก็บางทีก็แบบนะเป็นเผด็จการหน่อยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนคนนี้มีอะไรบางอย่างที่มันใสๆซื่อๆดีเหมือนกันนะใสๆซื่อๆดีเหมือนกันถ้ากล้าทำอ่ะคนก็ให้อภัยนะครับถ้าล้มกษัตริย์เนี่ยอันถัดไปเนี่ยนะครับล้มกษัตริย์แล้วก็สร้างประชาธิปไตยก็จะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าล้มกษัตริย์แล้วสร้างรัฐทหารอย่างเบ็ดเสร็จขึ้นมาแล้วจะอุปโลกตัวเองขึ้นมามีอํานาจนะครับอันตรายหรือว่าจะชูกษัตริย์ขึ้นข้างใดข้างหนึ่งโดยที่ตัวเองนั้นก็เป็นคนที่อ้างอิงอำนาจเหมือนเดิมแล้วก็จะใช้ความเป็นเผด็จการทหารอย่างเบ็ดเสร็จอีกอันนั้นก็แน่นอนแล้วครับยังไงก็ไม่จบทั้งหมดจริงๆที่พูดมานี่มันไม่จบเลยถ้าประชาชนไม่ได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์ยังไงก็ไม่จบนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าแหมน่าจะมีคนฆ่าตัวตายตามนะถ้าพอประกาศข่าวคุณพ่อเนี่ยนะครับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับตายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับฆ่าตัวตายตามนะครับแล้วก็อยากจะอยู่ในวังวนน้ำเน่าเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ไม่เป็นไรยังไงก็จะขอให้มีนะครับสถาบันกษัตริย์อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจงรักภักดีเหลือเกินจากพ่อแล้วก็ถ่ายเทมาที่ลูกแต่จริงๆยังไงก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะบารมีที่กษัตริย์ภูมิพลได้สร้างเอาไว้นะครับสะสมเอาไว้เนี่ยตัวที่จะขึ้นมาแทนไม่มีใครที่จะได้ครึ่งหนึ่งนะของตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําและไม่ทําที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเสียโอแล้วก็พระเทพเนี่ยมันไม่อยู่ในตําแหน่งที่จะไปนะไปเทียบกับอํานาจของกษัตริย์ภูมิพลก่อนหน้าการรัฐประหารปี49ได้เลยนะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย
คําถามหนึ่งคือจะเกิดสงครามกลางเมืองไหมนะครับสงครามกลางเมืองในประเทศไทยนั้นจริงๆมันได้เกิดขึ้นมาแล้วล่ะในแง่ของไอเดียโลจีนะครับในแง่ของความคิดทางการเมืองวันนี้เป็นความแตกแยกอย่างชัดเจนมากในเรื่องของความคิดแบบโบราณนะจะให้เป็นแบบโบราณแบบไทยๆกับความคิดที่ต้องการให้มันเป็นสากลครับและความคิดในเชิงผลประโยชน์ทางธุรกิจเศรษฐกิจที่ต้องการให้คนนะครับในระดับสูงคนที่ได้เปรียบมานั้นยังอยู่ในอำนาจต่อไปแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันโปร่งใสเขียนกรอบกติกาเพื่อปิดกั้นการเติบโตของประชาธิปไตยและประชาชนกับอีกฝั่งนึงคือความต้องการในการจะให้บ้านเมืองนั้นเติบโตไปในกรอบของการเป็นหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักประชาธิปไตยสากลทั้งกระบวนการวิธีการแล้วก็นะครับตัวเนื้อหาสาระและเป้าหมายนะครับสงครามกลางเมืองมันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับและผมก็เชื่อว่าจะหลีกไม่พ้นอีกว่าต่อไปนั้นก็จะเกิดแล้วการเกิดสงครามครั้งนี้ต้องเป็นสงครามชิงอำนาจกันแบบเบ็ดเสร็จระหว่างอำนาจเก่าของกษัตริย์ที่อิงกับกษัตริย์และอำนาจใหม่คืออำนาจของประชาชนวันนี้คนเสื้อแดงนะครับที่เคยสู้แล้วก็ลิ้มรสกับคำว่าประชาธิปไตยนั้นจะไม่สยบยอมกับการที่จะให้มีกษัตริย์ขึ้นมาและอยู่ตำแหน่งเดิมอย่างชัดเจนแน่นอนแล้วจะต้องมีการต่อสู้แล้วถ้ากษัตริย์นะครับเลือกที่จะสู้กับประชาชนเป็นศัตรูกับประชาชนต่อให้มีทหารเสือราชินีและก็วงเทวันรวมจับไม้จับมือกันไปคุ้มบัลลังก์ต่อให้ดึงทักษิณไปอีกคนหนึ่งที่สุดแล้วก็จะถูกล้มโดยกระบวนการของประชาธิปไตยซึ่งมันจะไม่ได้เป็นแค่กระบวนการเสื้อแดงมันจะเป็นกระบวนการของคนไทยที่เกิดจิตสำนึกจากภาวะวิสัยซึ่งมันจะต้องให้บทเรียนเขาอย่างยิ่งยวดนะครับอย่างชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเท่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูเส้นด้านอื่นๆนั้นก็ได้รู้ได้เห็นกันแล้วนะครับการเมืองการปกครองไปต่อไม่ได้เลยภายใต้ระบอบอย่างนี้นะครับเรื่องเศรษฐกิจนั้นเห็นกันชัดเจนมากนะครับเรื่องของศีลธรรมจรรยานะครับก็กลายเป็นว่าตอแหลไร้หลักการนะครับไปที่กระบวนการยุติธรรมอันนี้สองมาตรฐานชัดเจนเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมความงมงายให้ลุ่มหลงวันนี้เขาก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งใกล้ตายนะครับนะยิ่งทำผิดมากๆก็ยิ่งพยายามจะออกมาแก้ตัวเป็นรายวันยิ่งแก้ตัวก็ยิ่งเข้าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์ปรีชาหรือว่าประวิตรออกมาเองก็เละตุ้มเป๊ะนะครับคนที่รออยู่แล้วก็น่าสนใจคือเปรมกับฝั่งของคนของเจ้านั้นระยะหลังเนี่ยเงียบผิดปกตินะครับเพราะว่าเขาถือว่านะครับยังไงเนี่ยในช่วงนี้จะต้องดูกระแสมวลชนให้ดีแล้วก็จะไม่เปลืองตัวแบบบุ่มบามอีกพวกนี้ประสบการณ์สูงครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับต้องการจะให้เห็นฟ้าสีทองผ่องอำไพวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องมุ่งมั่นกับการที่ให้ความจริงเหล่านี้นะครับถูกพูดคุยถูกเผยแพร่ไปยังพี่น้องคนไทยทั่วประเทศทั่วโลกนะครับให้ได้เข้าใจปัญหาของบ้านของเมืองจริงๆไม่ใช่มองนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบเลือกข้างเสร็จแล้วก็ไม่ได้มองแบบเข้าใจนะครับแล้วก็เรียกว่าในสุดก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้ต้องมาทะเลาะกันฆ่าฟันกันโดยที่ชนชั้นที่เขาปกครองนั้นก็จะเป็นกลุ่มคนหน้าเดิมๆนะครับอ้างนู่นอ้างนี่แล้วแต่ในสุดแล้วก็ครอบหัวประชาชนนะครับแล้วก็ใช้อำนาจประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาต่อไปอย่างเดิมอีกประชาชนจะต้องตื่นขึ้นมานะครับตื่นแล้วยังไม่พอจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันจัดตั้งขยายเครือข่ายไปทั่วๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากกษัตริย์ภูมิพลได้ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งประกาศอย่างเป็นทางการแล้วคือตายอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั้นประชาชนขอให้พร้อมไว้นะครับเพราะการตัดสินอนาคตในประเทศจะให้ฟ้าชายให้พระเทพมามีอิทธิพลเหนืออำนาจอธิปไตยประชาชนไม่ได้นะครับเหมือนกับที่กษัตริย์ภูมิพลทำนะมานั้นไม่ได้นะครับแล้วก็จะให้ทหารมากุมอำนาจไม่ได้จะให้อำนาจทางด้านตุลาการนั้นมาครอบงำอำนาจนิติบัญญัติบริหารและเป็นเครื่องมือของคนไม่กี่หมู่กี่เหล่าไม่ได้จะให้ทหารมาบงการการเมืองมารับใช้ศักดินารับใช้กษัตริย์ไม่ได้ทหารต้องเป็นนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของประชาชนเป็นคนรับใช้ประชาชนปกป้องประเทศชาติและจะต้องอยู่ใต้อานัตของตัวแทนประชาชนนะครับสื่อสารมวลชนนะครับจะต้องเสนอข่าวในลักษณะที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้จรรยาบรรณของวิชาชีพในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องรอบด้านหลากหลายแก่พี่น้องประชาชนนะครับระบบการศึกษาและวัฒนธรรมจะต้องให้คนไทยนั้นนะครับเลิกหลงงมงายกับสิ่งเก่าๆแบบไทยๆซึ่งเป็นพิษเป็นภัยนะครับแล้วก็มองไปที่กลไกการพัฒนาประเทศที่มันนะครับสมเหตุสมผลนะครับผมอยากจะเสนอเป้าหมายแล้วก็นะครับทิศทาง
ที่จะให้ประเทศไทยนั้นก้าวไปสู่นะการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดผมได้พูดไปหลายส่วนแล้วนะครับแต่ว่าเป้าหมายที่เราจะต้องเอาวางไว้ในใจสําหรับคนไทยทุกคนคือว่าเราต้องให้มันเสียหายน้อยที่สุดยังไงก็จะต้องเกิดสงครามกลางเมืองกันในสภาพที่นะครับน่าจะหนักที่สุดเท่าที่ผ่านมานะครับถ้าสมมุติว่าเราโชคร้ายไม่สามารถจะทําให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนผ่านจากสันตินั้นเสียโอนะครับถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่าคนไทยนั้นไม่ได้นะเหี้ยมโหดไม่ได้เหี้ยมหาญหรอกขึ้นมาแล้วนะครับเลือกข้างยืนข้างประชาชนเลือกข้างยืนเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็ทําในสิ่งที่นะครับแก้ภาพลักษณ์ทั้งหมดเรื่องการเป็นเพลย์บอยนั้นนะครับวันนี้ก็60กว่าแล้วก็คนก็คงไม่ติดใจแล้วครับแล้วกษัตริย์ไทยที่เหี้ยในเรื่องของทางเพศมันก็มีเยอะอยู่แล้วเยอะกว่าท่านด้วยนะครับแต่ว่าต้องลดความละโมบนะครับลงไปนะครับที่เคยได้แล้วก็ได้ดั่งใจนั้นจะต้องเลิกแล้วนะครับก็ให้อำนาจนั้นเป็นแบบนะจำกัดนะครับเหมือนกับทางราชวงศ์ของอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นซะหรือทางยุโรปบางประเทศนะครับต้องยอมรักเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะครับไม่งั้นเนี่ยครับไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงเนี่ยคนมันไม่หลงแล้วไม่มีทางที่ใครก็ตามไม่ว่าพระเทพ10 พระเทพหรือว่า10 เสียโอเนี่ยจะสามารถได้ความรักและจงรักภักดีและความรู้สึกแบบที่เคยมีให้กษัตริย์ภูมิพลสมัยที่ยังหน้ามืดตาบอดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้มันเสียหายน้อยที่สุดแล้วเราจะต้องออกจากวงจรอุบาทนะครับที่มีอํานาจของกษัตริย์เนี่ยถูกนําไปใช้โดยทหารกลุ่มนะกลุ่มชนชั้นสูงพวกนักธุรกิจผูกขาดนะครับซึ่งเป็นอภิสิทธิชนอภิชนเนี่ยนะแล้วก็เหยียบย่ำนะประชาชนชั้นล่างแล้วก็พยายามจะยึดครองอํานาจและผลประโยชน์ทั้งหมดอย่างเห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกจากวงจรอุบาทให้ได้นั่นคือเป้าหมายแล้วต้องให้มันจบเร็วด้วยนะครับยืดเยื้อเนี่ยประเทศชาติเสียหายหนักเสร็จแล้วนี่จะต้องเดินหน้าอย่างมั่นคงวันนี้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอยู่ในหัวใจนะครับเสรีไทยนะครับจําเป็นจะต้องนะคิดถึงเรื่องเหล่านี้ภารกิจของท่านวันนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับสิ่งที่เราจะทํากันต่อไปนั้นพี่น้องจะมาช่วยเหลือกันนั้นก็ต้องเน้นอย่างนี้ครับให้เสียหายน้อยที่สุดออกจากวงจรอุบาทให้เบ็ดเสร็จเลยให้มันจบเร็วแล้วต้องเดินหน้าอย่างมั่นคงนะครับเดินหน้ายังไงนะครับอำนาจอธิปไตยนั้นต้องเป็นของประชาชนนะครับกษัตริย์อยู่พ้นการเมืองอันนี้ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับทหารต้องรับใช้ประชาชนกลับกรมกองซะแล้วก็ให้อยู่ภายใต้การบังคับการของพี่น้องประชาชนนะครับอย่าได้อ้างว่าเป็นทหารของพระราชาและประชาชนมันไม่ใช่ทหารของพระราชาครับต้องเป็นทหารของประเทศชาติของประชาชนนะครับทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่านะครับส่วนในเรื่องของคดีความที่มันติดค้างกันอยู่ที่ผ่านมานั้นแน่นอนแล้วครับถ้าจะบอกอยู่ๆให้นิรโทษกรรมกันเลยกันเลยเปลี่ยนราชการแล้วก็นิรโทษกรรมกันเลยนั้นมันไม่สมควรนะครับแผลมันบาดลึกเกินไปแล้วนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าเสียนั้นนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยสร้างประชาธิปไตยมันจะทําให้คนเสื้อแดงเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าเขาอาจจะยอมได้แต่ถ้าอยู่ๆปุ๊บขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ใช้บารมีใช้อํานาจเลยว่ากูจะให้ทุกคนพ้นผิดแล้วมาอยู่ใต้ตีนกูเนี่ยเอาง่ายๆอย่างนั้นนะไม่มีทางครับจะสร้างความปรองดองได้จะเกิดแรงกระเพื่อมแล้วเขาก็จะต้องทําลายกษัตริย์นะครับต้องจัดการกับคนผิดเอามาพิจารณาโทษตัดสินโทษแล้วค่อยพิจารณาให้อภัยกันนะเป็นรายๆไปแล้วต้องให้มีฉันทามติของประชาชนชาวไทยด้วยนะครับอยู่ๆจะมาใช้อํานาจนะพระราชอํานาจแบบมั่วๆนะครับแบบคิดว่าคนเขาจะต้องเห็นด้วยเนี่ยมันไม่ได้มันผิดหลักการปรองดองที่แท้จริงนะครับอย่าได้ลัดขั้นตอนเด็ดขาดนะครับวันหลังผมจะมาขยายความซึ่งจริงได้พูดไว้แล้วตอนที่เขาพูดกันเรื่องพรบปรองดองนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่แก้ความขัดแย้งแล้วมาบอกให้จับมือบังคับให้จับมือแล้วก็บอกปรองดองนะครับมันไม่ได้นะแล้วก็จะต้องสร้างหลักการในอนาคตว่าเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือว่าเหตุการณ์ที่นําไปสู่นะการเอารัดเอาเปรียบหรือการทําให้เกิดนะการบาดหมางไม่สามัคคีหรือการต้องทําร้ายกันเนี่ยมันต้องเอาออกไปด้วยนะครับเอาเงื่อนไขต่างๆออกไปให้หมดด้วยแล้วต้องเอาหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตยมาใช้ในทุกกระบวนการของการแก้ปัญหาและการเดินหน้าต่อเราจะไปนะใช้วาทกรรมของไอ้พวกชนชั้นสูงว่าการเลือกตั้งไม่ใช่อันเดียวแล้วพูดอันเดียวนะแค่นั้นแต่ว่าลืมหลักไว้ว่าถ้าไม่มีจริงๆแล้วไม่มีการเลือกตั้งมันไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่โยงกับเรื่องของหลักของเสียงข้างมากนะครับ majority rule นะครับแต่ว่าเราก็คิดถึง minority rights ด้วยนะ
แล้วก็มันก็มีเรื่องของ rule of law ซึ่งพวกคุณทําลายอะไรอย่างอื่นหมดแล้วจะอ้างว่าเนี่ยเรามาทําลายหลักการเลือกตั้งด้วยเพราะแล้วก็นะใส่ร้ายว่านักการเมืองมันชั่วมันเลวเลือกตั้งอย่างเดียวนี่ไม่ได้แล้วนะครับมันเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วก็มันชัดเจนเกินไปว่าท่านใช้วาทกรรมในการล้มล้างนะครับระบอบประชาธิปไตยไม่เอาหลักประชาธิปไตยมาอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนเพราะท่านต้องการใช้อำนาจแบบเผด็จการแบบฟาสซิสต์นะครับมันนะไม่เหมาะนะครับแล้วก็จะทำให้บ้านเมืองนั้นมีปัญหายังไม่จบไม่สิ้นนะครับอันที่6นะครับระบบเศรษฐกิจผูกขาดต้องถูกทำลายด้วยระบบทุนนิยมสากลที่ประชาชนมีอำนาจตัดสินใจนโยบายสำคัญสำคัญเสมอเรื่องโครงสร้างการผลิตเรื่องเศรษฐกิจนะครับอันนี้เนี่ยเมืองประเทศเราเนี่ยมันเป็นระบบผูกขาดแบบชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากยิ่งเรียนรู้ไปเนี่ยเรายิ่งเห็นว่าโอ้โหมันจําเป็นต้องแก้กันทั้งระบบจริงๆตัวบทกฎหมายต่างๆที่ไปอิงกับกษัตริย์แล้วก็นะครับออกได้โดยกษัตริย์นะครับต้องเป็นคนอนุมัติทั้งนั้นแล้วในกระบวนการในสภาต่างๆที่ถูกนะชนชั้นสูงนั้นครอบงําทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้นะเกิดการผูกขาดกันแล้วในสุดผลประโยชน์ก็ไม่มาถึงประชาชนแล้วบางอาจขนาดเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรของประเทศการเปิดนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นสูงทั้งสิ้นเป็นการผูกขาดนะครับอย่างน่ารังเกียจที่สุดนะครับแล้วก็วันหลังก็คงจะต้องมหาวิทยาลัยประชาชนจะมีการตั้งทีมขึ้นมาศึกษาในเรื่องเหล่านี้แล้วก็นํามาขยายย่อยนะครับให้กับพี่น้องได้เห็นในชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอย่างละเอียดยิ่งขึ้นนะครับการศึกษาและวัฒนธรรมต้องเป็นแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็สร้างสรรค์นะครับไม่ใช่สอนให้คนเป็นทาสเป็นไพร่รังเกียจคนอื่นเหยียบย่ําคนอื่นนะครับดูถูกคนอื่นแล้วตัวเองนั้นไม่ได้สร้างศักดิ์ศรีไม่ได้สร้างความซื่อสัตย์ในตัวเองนะครับไม่ได้สร้างศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่คอยหวังแต่อยู่ในระบบระบอบที่ตัวเองได้เปรียบเอาตัวเองไปอยู่ในระบบระบอบที่ได้เปรียบขี่คอคนอื่นให้ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องตะกายกันขึ้นไปโดยไม่สนว่าจะต้องเหยียบใครบ้างนะครับจะใช้วิธีการถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ในที่สุดแล้วก็เกิดนะครับปัญหาโดยรวมต่อประเทศชาตินะครับนี่เอาแค่7-8ข้อนะสังคมไทยข้อสุดท้ายนะครับควรจะถูกวางรากฐานโดยให้เป็นโดยใช้บทเรียนจากประเทศอารยะและก็หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในประเทศที่ล้มเหลวนะครับสำหรับการสร้างชาติต่อไปในอนาคตอันนี้เป็นโจทย์ที่ทางเสรีไทยเนี่ยครับกระบวนการปฏิวัตินะของประชาชนเนี่ยที่แท้จริงนะครับจะต้องคิดกันให้ละเอียดนะครับนี่ผมเอาแบบคร่าวๆนะครับทำตรงนี้ตามที่มีเวลาจํากัดแล้วก็พยายามจะวางกรอบตรงนี้ไว้ให้เสียหายน้อยที่สุดแล้วก็เดินทางไปข้างหน้าดีที่สุดนั่นคือกรอบแต่ขณะเดียวกันนั้นนะครับในกรอบนั้นจะต้องจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันชัดเจนที่สุดเพราะมันเป็นปัญหามาตลอดนี่รวมเรื่องสื่อเรื่องอะไรด้วยอีกหลายเรื่องนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะครับวันนี้นะนำเสนอด้วยจิตใจที่พยายามจะไม่ให้โกรธแค้นหรือว่านะครับไม่พอใจอะไรใครที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่แก้กันอย่างนะร่วมไม้ร่วมมือกันเต็มที่แล้วก็มองที่ปัญหาอย่างที่มันเป็นปัญหาจริงๆนะหลีตาให้กับส่วนนั้นส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งอำนาจกษัตริย์นี้เราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะครับกษัตริย์รัชกาลที่10ถ้ามันต้องเกิดขึ้นมีฟ้าชายขึ้นมาเนี่ยเงื่อนไขคือนะครับต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้นจะมาเป็นแบบเดิมไม่ได้ถ้าไม่อยู่ก็คงต้องเตรียมการล้มล้างกันต่อไปนะครับประชาชนเขาจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มสถาบันกษัตริย์ให้จบภายในรัชกาลนี้ครับรัชกาลที่10เนี่ยนะครับถ้าขึ้นมาแล้วยังคิดจะรวมหัวกันแล้วก็เหยียบย่ํากดขี่ประชาชนต่อไปนะครับทําไมสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วก็ให้หลักประกันจริงๆไม่ใช่หลอกลวงแล้วหวังว่าจะอยู่รอดอีก70-80ปีเนี่ยไม่มีทางครับไม่มีทางเอาละนะครับพี่น้องเห็นว่าดีมีประโยชน์ส่งต่อนะครับวันนี้ใช้เวลาประมาณ45นาทีครับก็ขอบคุณที่กรุณาติดตามแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่นะครับต่อจากนี้ไปก็คงจะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นในเรื่องของแนวทางต่างๆนะครับผมเองก็คงจะต้องนะครับยกระดับในสิ่งที่พูดขึ้นมานอกจากเป็นการให้ความรู้ด้านต่างๆแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจะต้องเป็นการชี้แนวทางชี้เป้าหมายนะครับแล้วก็อะไรที่มันเฉพาะเจาะจงแล้วก็ลึกยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไว้โอกาสหน้าติดตามกันได้ต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ